ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS กลับมาพบกันครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ฝนยังหนักอยู่นะครับนี่ครับน้ำป่าทะลักชัยภูมิพืชไร่เสียหายเราไม่ตื่นเต้นกับการที่จะกังวลว่าน้ำจะท่วมหรือไม่เนาะหลังจากปี53มานะครับเนี่ยพอ54 55เราไม่โดนใช่ไหมผมก็จำสับแล้วตัวเนี้ยตกลงเราท่วมหนัก53หรือ545556เนี่ยเราไม่โดนนะครับเรารอดมานี่57แต่ตอนนี้ทางแต่ละภาคเนี่ยก็ท่วมปะปายนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทะลักมาที่กรุงเทพในภาพข่าวของโพสต์ทูเดย์นี้ก็ที่ชัยภูมิครับคือฝนตกหนักยังไม่น่ากลัวเท่าน้ำป่ามาร่วมแจมคือมาจากฟ้าแล้วก็มาจากป่าด้วยนะครับเขาก็เตือนนะฮะคนกรุงก็เหนื่อยหน่อยแล้วครับคนกรุงครับการจัดการผังเมืองที่ไร้ระเบียบมาช้านานนะครับโทษใครไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเรายังคงปล่อยให้มีการสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งมันก็นะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจนะครับสร้างนู่นสร้างนี่ขวางทางน้ำทางระบายน้ำไปไม่ได้เนี่ยฮะบก.จราจรก็เตือนคนขับรถเตรียมพร้อมรับมือการจราจรเหตุฝนสอตกหนักต่อเนื่องแล้วฝนนี่นะครับคุณผู้ชมฮะมันก็ชอบตกมาตอนเช้ากับตอนเย็นนะไม่รู้เวล่ำเวลาเลยนะกลางคืนก็ไม่ตกครับนะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ทนกันหน่อยครับเห็นของข่าวโสรุจะมีเหมือนกันนะข่าวน้ำท่วมมีหรือเปล่าอ้าวไม่เห็นนะไปก่อนอ้าวใจช่วยครับเรื่องน้ำท่วมครับทุกท่านนะฮะเรื่องน้ำท่วมผ่านไปอีโบลากันหน่อยอีโบลานี่ชักกลัวป่ะครับเอ้านะเนี่ยยิ้มไม่ออกหัวเราะแห้งๆแฮ่เนี่ยไนจีเรียพบผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มอีกที่กลัวนี่คืออะไรนะครับหมามันไปกินศพของคนติดของคนเป็นอีโบลาครับเนี่ยหมาป่าขุดกินศพผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ไลบีเรียเสี่ยงเป็นพาหะนำโรคอ่ะเอาละครับเนี่ยเขาก็ไม่เผาเนาะเขาก็ฝังนะครับแล้วอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อล่ะถ้าเกิดว่าหมาเอาสลับมั่วไปหมดเอาเข้านี้ดีฮะเข้าในคอมถ้าเกิดหมากินไปนะใช่ไหมแล้วนกไปจิกหมาหรือนกตกลงมาตายแล้วหมากินนกคือกลัวอย่างเดียวคุณผู้ชมกลัวอะไรรู้ไหมฮะกลัวว่าเพราะนกมันบินได้ไงอีแร้งเงี้ยเกิดอีแร้งมากินซากหมาคือวินาทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลจะมีภาพว่ามันจะติดยังไงมันจะติดแบบไหนอ่ะเราก็กลัวอยู่ดีครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยเขาบอกต้องกำจัดศพอย่างรวดเร็วอย่างเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นชัดไหมเนี่ยจะเป็นภาพที่เขาจะทำกราฟิกมากันเนี่ยอาการระยะแรกระยะหลังนะปวดหัวเป็นไข้ปวดเมื่อยเป็นกันบ่อยนะเจ็บคอเนี่ยเลือดออกทางจมูกปากตาเนี่ยปวดตามกล้ามเนื้อตับวายไตวายท้องเสียอาเจียนหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยต้องแยกผู้ป่วยนะครับหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่วยกำจัดศพอย่างรวดเร็วเนี่ยและการระบาดของไวรัสอีโบลายังไม่มีการรักษาไม่มีวัคซีนอัตราการตาย 90% ทางรอดคือเราป้องกันต้องป้องกันการติดเชื้อคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สักครู่เนี่ยผมกลัวเรื่องเดียวแล้วครับกลัวนกไปกิน
เนี่ยพอหมาไปกินศพใช่ไหมนกก็ไปกินนกกินหมาไหมนกคงไม่กินหมาแล้วมันอีแรงมันหมาตายคือถ้ามันมาทางสัตว์อ่ะคือยังไงก็ตามอ่ะอย่าให้ไอ้พวกที่บินได้มันไปกินนะครับเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ฮะเนี่ยบอกรัฐบาลไลบีเรียล้มเหลวในการปกป้องพวกเราเหตุใดจึงนำศพผู้ติดเชื้อเข้ามาและเหตุใดจึงไม่ฝังพวกเขาให้ดีๆกำจัดศพอย่างรวดเร็วนะเขาก็บอกอย่างนี้แล้วตอนนี้ล้างมือนะล้างมือเนี่ยบางท่านก็บอกว่าล้างมือป้องกันได้อ้าวก็ยังไงก็ไม่รู้นะป้องกันก็ทำอะไรก็ตามเสร็จแล้วล้างมือมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราก็ต้องเอาใจช่วยกันเองครับยังไงก็อย่าให้มาใกล้ประเทศเราแล้วล่าสุดผมเห็นของสวีเดนมั้งฮะนี่ครับรู้สึกจะผู้จัดการออนไลน์หรือเปล่าหรืออะไรรายงานเนี่ยของสวีเดนก็มีคนเสียชีวิตแล้วอ่ะน่ากลัวนะคือมันหนีไม่พ้นหรอกการค้าการขายระหว่างประเทศอ่ะบางท่านก็จะต้องไปประเทศพวกนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยไม่บางคนบอกไม่อยากจะไปค้าขายแอฟริกาแล้วกลัวโรคเยอะโรคเยอะไม่เท่าไหร่ครับโรคฮะโรคที่รักษาไม่ได้เนี่ยไอเนี่ยแหละน่ากลัวบางทีโรคเดียวนะฮะตายกันตอนนี้มันยังน้อยๆหลักพันนะคุณผู้ชมคิดดูดิต่อไปมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยทำไรรีบทำครับโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับเขาต้องป้องกันได้ฮะต้องป้องกันได้มาเรื่องแก๊สหน่อยแก๊สครับแก๊สเขาจะปรับราคาแก๊สเท่ากันนะฮะไอ้คำว่างดเรื่องการเมืองเอาออกไปเดี๋ยวร่วมพูดคุยในรายการก็พอไม่ต้องงดกันเพราะคงไม่มีใครกล้าโทรมาเรื่องการเมืองแล้วประเด็นยังไม่มีเนื่องจากคุณผู้ชมยังไม่โทรผมก็ไม่รู้จะคิดประเด็นยังไง นี่ออกไหมฮะสมัยก่อนยังมีประเด็นมาทุกวันแล้วบางทีถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่ามันคือเป็นแอปเนี่ยมันชัดนะผมยืนยันว่าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยชัดนะชัดกว่าอินเทอร์เน็ตปกติแต่ก็เข้าใจอยู่ฮะจะหนีไปดูช่องอื่นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับบูสกายเอทีวีเขาออกอากาศแล้วครับไปดูได้ฮะ ตอนแรกเที่ยงครึ่งเขามานั่งเปลี่ยนผมไปเปลี่ยนผมมาผมก็ไม่บ้านั่งดูผมหน่อยก็แล้วกันนี่ครับให้ดูแก๊สหัวข่าวอยู่ข้างบนนะกระชาก LPG ขนส่ง 1.25 บาทนะครับจะทยอยปรับไปเท่ากับครัวเรือนอีก 1.25 บาทต่อกิโลกรัมเอาละฮะ ตรงนี้มันน่าสนใจสำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเนี่ยว่าไงนะเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บิดเบือนราคาน้ำมันเก่งที่สุดในโลกบิดเบือนมา4ปีสงสัยคำว่ารวดเร็วทันใจที่บอกว่าคสช.ทำงานรวดเร็วทันใจนี่คุณผู้ชมฮะคงเป็นเรื่องลดราคาน้ำมันเนี่ยครับแล้วเวลาที่เขานั่งเสวนากันนั่งประชุมกันนะพวกที่เป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันไม่ได้เป็นเจ้าของมั้งไอ้พวกที่แหมใช้คำว่าเป็นขี้ข้าก็ดูแรงไปนะพวกผู้บริหารบริษัทน้ำมันที่เขาต้องออกมาแก้ต่างแทนบริษัทน้ำมันแห่งชาติเราเนี่ยก็จะบอกว่าก็เพราะว่าเรามีเรื่องของภาษีเรามีเรื่องของ อะไรนะกองทุนน้ำมันนะฮะเราต้องช่วยดีเซลเพราะดีเซลเนี่ยเป็นเรื่องของภาคขนส่งก็อย่าให้มันช่วยมากเกินไปให้มันช่วยกันพอดีแล้วตอนนี้ไอ้พวกภาคขนส่งก็ไปติด LPG แต่เขาบอกรถบรรทุกไม่ค่อยไปติด LPG เนี่ยกลายเป็นพวกรถยนต์แล้วก็ขำประเทศนี้ฮะตอนนั้นก็สนับสนุนติด NGV แต่ NGV เติมถังหนึ่งวิ่งได้หน่อยหนึ่งแล้วปั๊มก็หาไม่ค่อยได้ตลกนะ ประเทศไทย เห็นแล้วก็กุ้มฮะดังนั้นคนที่ไปติด LPG มีรถยนต์แล้วไปติด LPG เนี่ยเซ็งเป็ดครับงานนี้ฮะถ้าเกิดว่า LPG มันจะปรับขึ้นราคามาเนี่ยนอกจากคือการใช้รถติดแก๊ส LPG เนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีฮะใช้บัตรเครดิตนะครับคุณผู้ชมฮะคือจ่ายก่อนผ่อนทีหลังก็คือใช้ในราคาถูกตอนแรกเพราะงั้นอีก 2-3 ปีรถท่านไปแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเขาอยากซื้อต่อแต่เดี๋ยวนี้มันเนียนมากนะสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมซื้อรถ
มือสองเนี่ยนะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีหลายวิธีมีซื้อที่เต็นท์บ้างมีเอานิสิตสวยๆมาลงล่อใจบอกเป็นรถบ้านเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะติดแก๊สซื้อรถมือสองสบายใจเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมฮะบางท่านบอกว่าก็ดูข้างใต้ไงมันถังโดนัทน็อตมันถ้ามันมีรอยของน็อตเนี่ยนะมันก็แสดงว่าติดมาหรือไอ้เปิดข้างหน้าเลยดูไม่ออกจริงดูไม่ออกครับผมไปแอบดูมาไปบางคันของเพื่อนผมซื้อมาเฮ้ยนี่ติดมาแล้วจริงพอบอกอู่บอกอู่ติดมาแล้วต้องอะไรรู้ไหมคือไปเดินดูพวกเซียนบอกดูรถเก่งไปดูไงนะดูไม่ออกต้องเปิดฝาวาล์วอย่างเดียวเปิดปุ๊บดูท่งดูท่อโอ้โหนี่มันว้าแล้วมันก็จะเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนท่อสารพัดนะครับเพราะรถยนต์มันทำเพื่อรถยนต์ไม่ได้ทำเพื่อแก๊สเอาว่ากันไปครับผมฮะท่านใดที่ติดแล้วก็ระมัดระวังครับขอให้ปลอดภัยครับนะพอมีข่าวมันวันก่อนรถเบนซ์น่ะของอดีตท่านทูตอ่ะยังไฟไหม้เลยอ่ะรถแก๊ส RPG ติดแก๊ส RPG นะครับมาเรื่องนี้สักหน่อยอาชีวะดังเมืองปทุมรับน้องสุดโหดตายคาที่ริมชายหาดแม้และหาดนี่ผมชอบไปนะฮะเขาเรียกว่าหาดเขาน้อยคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมเขาคือมันเขาเต่าอ่ะเขาจะมีเขาเต่าหาดเขาเต่าใหญ่นะฮะแล้วก็หาดทรายน้อยใช่ไหมหาดเขาน้อยประธานโทษคือปกติทุกคนไปเนี่ยจะไปเจอเขาเต่าใหญ่ก็จะเป็นหาดเขาเต่านะฮะแล้วจะมีร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งขายปลาทอดน้ำไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแต่ผมชอบกินเขาเอาปลาสำลีเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปทอดไม่ได้ไปทอดหรอกไปนึ่งนะแล้วมันเป็นมะนาวอมเปรี้ยวนะมะนาวแล้วมันจะคล้ายๆกับแหมต้มฟักมะนาวดองอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นปลานะอร่อยมากๆคนจะไปกินกันเยอะที่เขาเต่านี่เขาเต่านี่จะมีอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วข้างในจะมีเขตพระราชฐานหาดทรายน้อยเนี่ยจะอยู่ช่วงระหว่างเขาเต่าใหญ่ขับรถไปเรื่อยๆบึ้งๆจะเจอหาดทรายน้อยเลี้ยวไปแล้วก็ขึ้นไปจะเป็นเขตพระราชฐานนี่แหละฮะเด็กๆที่เขาไปรับน้องกันเนี่ยเขาเสียชีวิตกันเนี่ยก็คือที่หาดทรายน้อยเนี่ยครับสวยมากๆฮะหาดมันจะเล็กๆ คือพยายามเล่าให้ผ่อนคลายนะครับเพราะรู้สึกสะเทือนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่กว่าจะเลี้ยงลูกขึ้นมาโตขนาดนี้นะคนที่มีลูกเนี่ยนะความหวังเนี่ยมันก็คืออะไรรู้ไหมบางคนก็อยากจะเป็นอาชีพนั้นแล้วไม่ตัวเองไม่ได้เป็นก็กะว่าจะให้ลูกเนี่ยได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นสองคือก็กะว่าอย่างน้อยเราไม่มีบำเหน็จบำนาญเรายังมีลูกยังไงเขาก็จะได้ดูแลเราแต่สังคมทุกวันนี้ก็จะไปหวังว่าเขาจะมาดูแลทุกคนก็ดูแลตัวเองแต่ก็เป็นเพื่อนพาไปเที่ยวยามแก่เฒ่ายามเจ็บป่วยแต่ท่านที่ไม่มีลูกก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีแต่เนี่ยฮะอายุ17โหเลี้ยงมาจนอายุ17นี่หมดเป็นล้านนะฮะและไอ้รุ่นพี่ก็พาไปนะฮะแวกวากเวิร์กเนี่ยสมัยก่อนผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็มีรับน้องเขาเหมือนกันฮะแต่ว่าจะไม่หนักเท่าพวกช่างกลพวกอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยเอาเหล้ายัดปากกอกปากนะฮะนอนหงายเอาหน้าจมพื้นทรายเด็กสำลักงั้นอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องให้ทางนิติเวชนะฮะเขาชันสูตรก่อนแต่ในข่าวนี้ก็บอกว่าพ่อเขาก็บอกนะว่าลูกเป็นโรคประจำตัวคือลูคีเมียแต่รักษาหายแล้วเมื่อ4ปีก่อนแล้วมีลูกคนเดียวด้วยนะครับแม่ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่จริงเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอไปเที่ยวทะเลนะขอไปรับน้องจะไม่ให้ไปก็ไม่ได้คุณผู้ชมฮะนะลูกชายไม่เท่าไหร่นะลูกสาวเดี๋ยวนี้จะไม่ให้ไปก็ไม่ได้พอไปแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีไอ้หนังไอ้ละครที่มันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อจะบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เหรอหรือจะบอกว่าสร้างแล้วเด็กไปทำตามอ่ะวันนี้เราก็ต้องยอมรับเลยลำบากมีลูกมีเต้าเพราะเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับเอามาสลับข่าววันนี้นิดนึงฮะลูกชายลุดรับ
หัวพ่อถูกตัดโยนน้ำหลังหนุ่มข้างฆ่าโหดหั่นฆ่าสองข้างลากศพทิ้งโอ้ลูกเลี้ยงฆ่าตัดคอครับพ่อที่เลี้ยงมาดูตั้งแต่เด็กฮะเกิดการคุ้มคลั่งทางจิตโอ้เฮ้ยสงสัยมันดูละครมากไปเนาะละครเรื่องหนึ่งที่เพิ่งจบคุณผู้ชมอะเนี่ยไอ้ลูกเลี้ยงเนี่ยเอามาอีกข่าวนึงฮะไหนๆก็อาชญากรรมกันก็อาชญากรรมกันให้ถึงใจไปผัวฆ่าใครอย่าแตะเมียน้อยเมียหลวงเปิดศึกซัดกันกลางถนนคุณผู้ชมโทรมาได้นะครับ029423319คือบางท่านบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกโทรมาแล้วมีคุณจิมมี่ฟังคนเดียวมันไม่สนุกและคนที่เคยฟังอยู่ด้วยมาก่อนมันก็หายมันไปหมดมันให้ทำยังไงอะครับมันไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะงั้นผมตั้งประเด็นมาไม่มีคนโทรผมก็เขินนะผมก็อายเพื่อนที่ทำงานที่อื่นด้วยกันเหมือนกันนะบอกจากรายการไม่มีคนโทรสมัยก่อนคนโทรเยอะไปหมดเนี่ยผัวฆ่าใครอย่าแตะเมียน้อยเมียหลวงเปิดศึกซัดกันกลางถนนนะโอ้โหนี่ครับสังคมไม่รู้ภาพที่จังหวัดอะไรนะฮะเขาก็ลงกันไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกยุคใหม่นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นโลกของประชาชนโดยแท้ผมจะพูดอยู่บ่อยๆนักข่าวรวดเร็วทันใจเลยเนี่ยเอาข่าวจากเว็บเป็นงั้นเนี่ยจากโซเชียลมีเดียแล้วบางคนก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะครับจริงหรือไม่จริงเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงข่าวจริงแต่ผมก็ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะผมก็ถ้าหากว่าเขาไม่มีสถานที่ก็ไม่บอกว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงที่ไหนอาจจะถ้าเขารายงานมาเราก็รายงานแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องมาแก้ข่าวกันต่อมานั่นเองครับแต่พยายามที่จะไม่พูดให้มันกระทบกระเทือนใครนะฮะมันก็จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไปสร้างความรู้สึกแย่ๆให้กับคนที่เขามีผลกระทบจากเนื้อหาของข่าวเรื่องของสปช.บ้างครับมาเลี้ยวการเมืองหน่อยฮะการบ้านเราก็ปล่อยคุยกันไปเยอะแล้วมาเรื่องการเมืองหน่อยวีระบุญยืนนี้ของผู้จัดการออนไลน์ฮะวีระบุญยืนอิทธิบูรณ์โผล่สมัครสปช.นักร้องเก๋าอดีตข้าราชการเพียบแหมกินหัวข่าวได้สนุกดีครับอ้าวทำไมมือสั่นอย่างนั้นล่ะนะนี่มีใครบ้างฮะนักร้องเก๋าคุณชินกรไกรลาศจำไหมฮะคุณชินกรไกรลาศแหล่คุณธนิตศรีกินดีมือคุยฮะคุณวิทย์นายพันธุลักษ์ครับ The Impossible นี่คุณวีระสมความคิดก็ลงนะฮะแล้วก็มีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีคุณอะไรนะนามคุณตั้งมติธรรมอ่ะที่เป็นประธานบริษัทสุภาลัยนะฮะก็ลงคุณประทีปในด้านเศรษฐกิจนะครับที่ดังๆนะฮะคุณพาลนิศอิสระเสนาด้านการศึกษาน่าสนใจครับน่าสนใจเริ่มรู้สึกว่าเป็นรูปเป็นร่างและผู้คนมากขึ้นพอผู้คนมาเป็นตัวเลือกมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าเออนะแสดงว่าเห็นไหมคนมีคนดังๆเขามาเยอะแยะนะเขาไม่สนใจนะนะคนเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของเราเห็นคุณวินัยไหมเนี่ยคุณวินัยพันธุลักษณ์นะฮะเนี่ยมีหลายท่านนี่คุณวีระสมความคิดนี่คุณชินกรไกรลาศมีหลายสาขานะครับผมนะฮะเขาก็แบ่งนะสาขาสังคมเศรษฐกิจท้องถิ่นนะฮะการจัดการระบบการปกครองท้องถิ่นนะครับโอ้เยอะแยะสาขาพลังงานพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะท่านใดสนใจรีบไปยังได้อยู่ก็หวังว่าคสช.เขามีคณะกรรมการคัดสรรแต่ละฝ่ายเนี่ยฮะเขาจะคัดสรรคนที่เหมาะสมที่สุดนะฮะตอนนี้4,700นะครับโห
คือนิติบุคคลเสนอชื่อเนี่ย 2,006 เสนอชื่อระดับจังหวัด 2,001 2,001 เนี่ยเอา77โอ้คุณชมเหมือนสอบเข้าราชการประมาณนั้นนะ 2,006 เนี่ยเอา100กว่าคนแต่มันก็จะแบ่งนะครับถ้าเกิดเทียบงั้นก็ลำบากเพราะอย่างการศึกษาเนี่ย436สังคม373ด้านกฎหมายด้านสื่อมวลชน112คนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใน173หรือ177เนี่ยนะที่มาจากแต่ละด้านที่ไม่ใช่จากจังหวัดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายเนี่ยกี่ท่านนะฮะมันก็ต้องติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมที่สนใจการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองตรงนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมีเรื่องของโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีนะครับมีเรื่องของสปช.คือสภาปฏิรูปเท่านั้นเองแหละนะฮะอย่างของแนวหน้านี้เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เรามาแล้วฮะตอนแรกว่าจะไว้ช่วงแรกพิกปูมประวัติครม.ประยุทธ์1ทหารตำรวจ13พลเรือน20ผู้เนี่ยผมอ่านติดไปต้องบอกทหารตำรวจ13พลเรือน20ผู้หญิง2ฮะนี่เขาก็จะมีประวัติคร่าวๆของแต่ละท่านก็หลายๆท่านก็ตรงนะครับก็มีแซววันเดียวแล้วครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะฮะคือให้เรามันคนชอบเที่ยวและชอบกีฬาครับก็นึกว่าจะมีพวกผู้ที่สนใจกีฬาสนใจการท่องเที่ยวแต่ก็เป็น CEO โตชิบ้าก็ไม่ว่ากันนะก็พลเอกประยุทธ์อาจจะช่วยดูแลกระทรวงที่น่าสนใจอันนึงคืออย่างพวกกระทรวงสิ่งแวดล้อมนี่ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนี่เขากระทรวงอะไรนะอ๋อก็เป็นนายทหารเหมือนกันพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณพวกนี้มันจะสำคัญตรงไหนมันจะสำคัญตรงรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณผู้ชมครับบางกระทรวงที่มีทหารเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะฮะแล้วถ้ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นผู้ที่ผ่านงานเกี่ยวข้องและเอ็กเพิร์ตนะด้านนั้นๆแหมผมก็ดัดจริตนะเอ็กเพิร์ตเช่นสาธารณสุขพวกนี้นะถูกไหมสาธารณสุขจะเอานักธุรกิจไปนั่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็ไงอยู่ใช่ไหมเขาจะเอาพวกคุณหมอเอาพวกนายแพทย์นักวิชาการอะไรเงี้ยนะฮะหรืออย่างคมนาคมนี่นะเขาก็มีทหารนั่งเขาก็จะเอาพวกผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐศาสตร์คมนาคมก็ยังพอไปได้อยู่จริงก็น่าจะได้มีวิศวกรไปนั่งนะก็ไม่มีนะครับไม่ว่ากันฮะรอดูผลงานมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้เขาก็ไม่รอดูแต่เขาก็ไปแจกใบปลิวคุณผู้ชมเพราะคงจะสืบเนื่องมาจากนี่ครับที่ศาลอาญาไม่รับพิจารณาหรือว่ายกฟ้องบอกว่าให้คุณอภิสิทธิ์นะครับกับคุณสุเทพนุ่นต้องไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวกับไม่ใช่คดีอาญาสองคนนี้เขาเป็นแม่ของพยาบาลที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนั่นแหละปี53เพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ศาลอาญาคุณชมมาเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินโป้งเดียวจบเลยนะครับแล้ววันนี้บ้านเมืองเราต้องยอมรับว่ากฎหมายเราเนี่ยคือแม้ผมก็อยากจะให้มันยุติธรรมเที่ยงตรงมันตอบยากอะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเขาบอกเขาอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วมันเกิดเหตุอย่างนั้นเขาก็ทำตามหน้าที่ทหารก็ทำตามหน้าที่แต่มันเกิดการกระทบกระทั่งแต่ฝั่งนั้นจำได้ไหมฝั่ง DSI ที่บ้านถูกรื้อไปอะที่เขาใหญ่อะก็จะฟ้องคดีอาญาพยายามฆ่าจะเอาให้ได้อะสั่งฆ่าบงการฆ่านี่ถึงบอกไงว่าเอ้ยมันกฎหมายมันดิ้นได้ในประเทศนี้แล้วอย่างนี้เราจะเป็นยังไงกันต่อคือถ้าหากว่ารัฐบาลไหนขึ้นมานายกไหนขึ้นมาแล้วเกิดมีการประท้วงแล้วผู้บริหารประเทศไม่สามารถที่จะตั้งใครเพื่อจะดูแลความเรียบร้อยได้เลยเหรอหรือถ้าเกิดใครขึ้นมาประท้วงแล้วผู้บริหารประเทศ
ก็ต้องปล่อยให้เขาประท้วงให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายงั้นเหรอแล้วก็ต้องลงจากตำแหน่งทุกครั้งที่มีการประท้วงหรือมันก็ต้องกลับไปย้อนคิดกันนะครับเรื่องนี้นะฮะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะผมก็มองว่าก็เขานั่งอยู่ในตำแหน่งคือถ้าเกิดจะบอกว่าอาจจะหาเหตุผลคือไม่ต้องคดีอาญาไม่ต้องถึงขั้นพยายามครับเขาไม่ได้พยายามฆ่าหรอกเขาก็นั่งตามคำสั่งการแล้วทหารเขาก็ไปปฏิบัติการแล้วมีการกระทบกระทั่งกันแล้วจะจนเกิดเหตุเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เสียชีวิตมันไม่ได้มีใครพยายามฆ่าหรือตั้งใจฆ่าไงฮะแต่ฝั่งที่เขาเกลียดคุณอภิสิทธิ์อ่ะเขาก็ต้องเล่นประเด็นนี้แหละแล้วก็ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะในอนาคตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพผิดเนี่ยจะจบเลยนะฮะแบบคุณทักษิณเลยนะเพราะว่าศาลเดียวไงใช่ไหมถ้าเป็นศาลอาญายังมีอุทธรณ์กับฎีกาได้นะครับต้องติดตามกันต่อเพราะคดีความหลายๆเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยมันยังไม่จบไงพอมันยังไม่จบเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะปฏิรูปสมมติว่ามีรัฐไม่ใช่สมมตินะฮะเรามีรัฐบาลคุณประยุทธ์2ปีแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เราจะทำให้มันจบภายใน2ปีได้หรือไม่แม็กเคลียร์ทุกคดีให้มันจบภายใน2ปีให้มันเดินไปตามกติกาภายใน2ปีโดยที่ไม่ต้องมีการนิรโทษกรรมได้หรือไม่นะครับเพราะผู้เสียชีวิตก็ได้รับการเยียวยาไปแล้วคือจริงครับทุกชีวิตมันไม่สามารถกลับคืนมาได้ทุกคนก็อยากให้ทุกชีวิตยังคงอยู่แต่เหมือนกับประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชมฮะคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยประกันชีวิตก็คือก็จ่ายเป็นเงินอันนี้เขาก็ได้กัน7ล้าน6 7ล้านกันไปแล้วเนี่ยที่ผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมอื่นไม่ได้เยอะขนาดนี้สมัยพฤษภาธมินสมัย14ตุลาคม6ได้7ล้านไหมก็ไม่ได้นะครับแต่บางคนเขาก็ยังไม่พอฮะเขาบอกว่าไม่ได้มันก็เหมือนกับเวลาที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นสิทธิ์ของญาติเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะยังไม่พอใจยังต้องขอให้คดีถึงที่สุดเพื่อให้คนที่คิดว่าทำร้ายลูกเขาหรือขับรถชนลูกเขาหรือเขาคิดว่าไล่ยิงลูกเขาเนี่ยสั่งฆ่าลูกเขาเนี่ยต้องได้รับผลกรรมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่อสู้กันในศาลต่อไปนะฮะเรามีเรื่องอะไรต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีคลิปไหมฮะไม่เห็นน้องเขาเอาคลิปมาให้บ้างเลยวันนี้บอกว่ามันมีแต่คลิปเวลาให้น้องผู้หญิงเตรียมเนี่ยก็พอมีคลิปสาวๆก็จะบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยพี่มีแต่คลิปผู้หญิงอะไรนะขับรถปล่อยมืออะไรเงี้ยพี่เอาอะมาแต่ถ้าเป็นน้องผู้ชายบอกครูพี่คลิปเหมือนวันนั้นเนี่ยจำได้ไหมที่มันมีขับรถดึงตึ้งๆอะไรเนี่ยบอกโอ้ยนั่นสุดยอดเลยพี่คลิปนี้บอกจ้ะเอาไงก็เอาวะผมก็อ่านได้ลูกข่าวแล้วครับถ้าดูแล้วว่ามันก็น่าสนใจนะฮะมีข่าวนึงครับคุณผู้ชมครับวันก่อนได้ติดตามไหมฮะที่ทบตืบทอฮะทบตืบทบสั่งขังหมวดขี้วีนลุมตืบทอลูกน้องโดนด้วยพ่วงงดบำเหน็จโหลูกน้องโคตรซวยเลยนะฮะมีเจ้านายขี้อยู่วะนะฮะเขาก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย ผลการสอบสวนกรณีเท็จจริงเนี่ยที่ทหารบกสังกัดนะฮะม.1003ละอ.เอ้าภาพไม่เข้าอะครับแต่งเครื่องแบบอาวุธครบมือลุมทำร้ายสหทอครับนะฮะแล้วก็กรมช่างโยธาทอขังฮะไม่รู้ว่าขังเดียวหรือขังมืดขัง45วันไปลุมตืบซะครับนะอ่ะก็ว่ากันไปครับก็ต้องตามกฎตามระเบียบทหารเบ่งทหารนะฮะขลังเวลาเจออย่างงี้ต้องไงมันเบ่งกล้ามโชว์ครับ
เฮ้ยไม่ต้องชกกันนะเบ่งกล้ามโชว์แต่ไม่ได้บางคนเร็วไม่พูดพร่ำทำเพลงแม่งเงื้อเลยครับเอามันเงื้อมาเราก็เงื้อกลับครับชีวิตก็มีแค่นี้ครับนะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่เงื้อกลับก็ไปฟ้องตำรวจก็เซ็งอยู่มีอะไรกันต่อครับคุณผู้ชมฮะข่าวเลี้ยวมาเรื่องหวยกันหน่อยนะช่วงแรกว่าไปแล้วรอบหนึ่งนะหวยใต้ดินอย่าไปซื้อนะครับหวยใต้ดินอย่าไปซื้อนี่ก่อนที่จะเข้าอันนั้นมาดูนี่ผมเห็นข่าวหนึ่งแว๊บๆนี่ทหารบุกค้นบ้านนี่ของแนวหน้าฮะทหารบุกค้นบ้านเจ้ามือหวยเถื่อนยึดโพยสมุดบัญชีเงินสด 1.2 ล้านใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนเออช่วงนี้ก็ต้องเป็นเจ้ามือหวยดีๆครับต้องพูดจาดีๆฮะพี่เป็นเฮ้ยผมเป็นคนขายหวยนิสัยดีนะใครบอกพี่เป็นคนขายหวยเถื่อนทำไมพูดจาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นหวยเถื่อนก็หวยผิดกฎหมายที่สุโขทัยศรีสัชนาลัยนะครับตอนนี้ไม่ได้แค่ทหารเอ้ยไม่ได้แค่ตำรวจนะฮะทหารก็ร่วมจับกลุ่มแล้วนะครับนั้นแล้วเนี่ยต้องส่งโพยทางไลน์ครับหรือส่งโพยทาง SMS แต่บอกโหชาวบ้านเขายังเขียนเป็นกระดาษอยู่มันก็เหมือนพูดถึงเรื่องโพยนะคุณชมฮะโพยหวยเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับดูทีวีครับหลายๆคนบอกเฮ้ยมันยุคอินเทอร์เน็ตแล้วยุคทีวีดิจิตอลก็ดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตบอกแต่ยังไงแต่ก็ยังมีคนที่ดูทีวีธรรมดาดูเสาหนวดกุ้งอยู่อีกเยอะมันก็เหมือนกับโพยหวยบางคนบอกว่าต้องเปลี่ยนทางไลน์แล้วเปลี่ยนทางเอ็นเอ็นแล้วจะได้หนีเขายังมีคนเขียนไอ้พวกแทงมานันบอลนะไปดูได้ยาวนี่เลยมีทุกลีกผมยืนกินไอติมอยู่มันก่อนคือเป็นคนชอบเดินริมถนนเนี่ยไปเดินกินโอ้โหเห็นโพยมันละยาวสมัยก่อนเคยเปิดร้านอินเน็ตอยู่แถวรามคำแหงโอ้โหคุณผู้ชมครับเพียบนี่ถึงดีมันนั่งเล่นเน็ตอยู่มันดูมันทำอะไรวะดีว่างแวะไปร้านไงคือมันมีเด็กเฝ้าใช่ไหมเราก็แวะไปดูที่ร้านทำอะไรวะโอ้โหสามโต๊ะมันนั่งโพยบอลนั่งกันแต่ไม่ต้องมาจับผมนะครับผมปิดร้านไปนานแล้ว เราสู่กันฟังว่าไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของความคลาสสิกคือสมุดโน้ตนะ มันยังคงจดโพยกัน เหมือนหนังสือครับทุกวันนี้เขาบอกว่าเอ้ยพี่ซื้อหนังสือทำไมเขาอ่านหนังสือนี่ๆกันหมดแล้วไอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้แท็บเล็ตไอ้ iPad iPhone แล้วเนี่ยนะก็ยังคงความรู้สึกว่ามันยังเป็นหนังสือแล้วเชื่อผมไหมหนังสือพิมพ์ก็ยังคงขายได้เพราะมันเปิดปั๊บๆเวลาไปนั่งสภากาแฟคนแก่มึงพวกก็เปิดกันเนี่ยคือมันง่ายกับร้านตัดผมนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังคงวางหนังสือพิมพ์ต่อให้อีก10ปีข้างหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังคงอยู่ยอดมันก็เหมือนเดิมครับไม่ตกอะไรมากหรอกคนเราพออายุมากขึ้นบางทีมันก็ขี้เกียจถือไอ้พวกนี้ฮะงั้นก็อ่านหนังสือสบายใจแล้วบางคนนี่เขาชอบซื้อหนังสือเก็บเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องคงเดินขนานคู่กันไปโลกยุคใหม่กับโลกยุคเก่าอ่ะแล้วก็เลี้ยวกลับมาดูชาวบ้านแห่ดูปลาตีเลขเด็ดตามความเชื่อวันหวยออกเหตุเกิดที่เชียงใหม่หมู่บ้านขี้เหล็กน้อยแสดงว่าหมู่บ้านนี้กินขี้เหล็กน้อยแต่เขาตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองตำบลขี้เหล็กอาจจะมีหมู่บ้านขี้เหล็กน้อยขี้เหล็กใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรื่องปลาเลยผมก็เลี้ยวไปตลอดสถานีนี้ดีกว่าสถานีอื่นตรงที่ว่ามันเลี้ยวไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เวลาคุยข่าวที่อื่นเขาไม่ให้ทำเนี่ยปลาตัวนี้มีรูปร่างยาวประมาณ1ฟุตคล้ายปลาไหลมีสีทองตาสีแดงและขอบดวงตาเป็นวงแหวนสีทองปากยื่นยาวออกมาคล้ายงวงช้างขนาดเล็กปลาอะไรครับปลาอะไรชาวบ้านบอกจับปลานี้ได้จากหนองป่าแงโหหลวงพี่ก็มีนะฮะหลวงพ่อหลวงพี่มาแจมบอกว่าอาตมาฝันนะคุณโยมนะว่าจะมีศรัทธามาร่วมกันสร้างเจดีย์องค์ใหม่ภายในวัดให้แล้วเสร็จจึงเชื่อว่าปลาตัวนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะโอ้จึงเลี้ยงไว้ขนาดนั้น
หลวงพี่ยังบอกว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะคุณโยมก็มีศรัทธาคนกรุงเทพมาเป็นเจ้าภาพงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์องค์ใหม่อ้าวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเห็นไหมเออเนี่ยฮะปลาเนี่ยครับดูไม่รู้ปลาอะไรความยาวก็ไม่มียาว1ฟุตห้อง11เนี่ยเดี๋ยวเบรกก่อนครับคุณผู้ชมฮะขอพักเสียงหน่อยช่วยได้กับคุยกันต่อครับสวัสดิ์ช่อง8ทีวีพุทธายสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกวาระครบรอบ10ปีแห่งการดำเนินการในปีพุทธศักราช2557ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยศักยภาพของเครือข่ายที่พร้อมทุกภูมิภาคขอบคุณการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านทั้งหมดล้วนเป็นเสมือนพลังสำคัญในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพุทธายภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพุทธายสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกช่อง8ทีวีพูดได้ท่านสามารถรับชมรายการของช่อง8ผ่านทาง YouTube ด้วยขั้นตอนง่ายๆเสิร์ชและพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8แล้วเลือก Channel 8คลิกที่คำว่าสดหรือไลฟ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้กันอย่างสดๆรับชมพร้อมกันได้แล้วทั่วโลกท่านยังสามารถปรับขนาดจอรูปที่ขึ้นบริเวณสดจะแตกต่างกันตามช่วงเวลาของรายการที่ออกอากาศในช่วงนั้นๆและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดสาระบันเทิงอีกต่อไปช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกหนึ่งทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกกว่า10ปีช่อง8ทีวีพูดได้ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้เพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพตอบแทนสังคมด้วยการมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาเพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกวันนี้คุณผู้ชมผมได้ชมรายการนึงอ่ะหนังสือพิมพ์เขาก็เอามาลงเอามาเล่าด้วย Thailand Got Talent นะฮะแหมชอบมากเลยทีมที่ชนะเนี่ยประทับใจสุดๆทีมวิวแชร์เนี่ยเชียร์มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเขาก็ชนะจริงๆด้วยแต่น้องผู้หญิงที่โหนโหนอะไรสูงๆนั่นก็เก่งนะครับที่ได้รองอันดับ2นะครับแต่เสียดายคนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายนั้นตกนะฮะเสียวมากครับโหยเอานิ้วเท้าเกี่ยวผ้าแล้วก็ห้อยลงมานะแต่นี้เนี่ยสมควรให้เขาครับ10ล้านนะฮะ
เขาพิการแต่ร่างกายครับเห็นไหมโหนขึ้นไปสูงๆครับเก่งจริงๆแฟนบุคคลขอปรบมือให้โอ้โหเชยมากๆเลยคำนี้อีกเรื่องนึงครับที่เป็นข่าวเนี่ยเครื่องบินนกแอร์ล่อนลงฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีหลังบินจากนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปดอนเมืองระหว่างทางพุ่งชนฝูงนกไม่ทราบชนิดกลางท้องฟ้าจนตัวเครื่องด้านซ้ายเสียหายแล้วไปพัดบิดเบี้ยวเราก็ไม่อยากเล่าให้ยิ้มมันนะเพราะมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะเวลาดูข่าวในนี้ดูแบบดราม่าคุณผู้ชมนะดูมันดูแบบละครนะแล้วคิดว่าถ้าเราอยู่ในเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วฝนตกนี่ก็หนาวดึงนะนี่นกชนนะนกมันนึกว่าเพื่อนไงฮะเนี่ยเราไปตั้งชื่อสายการบินว่านกแอร์เงี้ยฮะก็บินเป็นนกมันนึกว่าเพื่อนไปทักทายเนี่ยชื่อเบิร์ดแอร์ยังพอว่าไงไม่ชื่อนกแอร์เลยเงี้ยนะฮะเปลี่ยนสายชื่อสายการบินเบิร์ดแอร์เนี่ยนะแต่ก็โอเคครับทุกคนปลอดภัยก็ดีใจด้วยฮะสายการบินนี้เขาสุดยอดนะฮะสุดยอดไงเลยคุณผู้ชมฮะคำนี้เอามาจากลูกน้องที่เป็นผู้ชายครับพี่นกแอร์มีประกวดสมัครแอร์ด้วยแอร์สะชุดว่ายน้ำเลยเอาตกลงมันนกแอร์หรือนกโบ๊ทวะหรือนกยอทอะไรเงี้ยแอร์สะชุดว่ายน้ำแม่นะอ่ะก็ดีใจด้วยครับแต่ละท่านที่รอดมาโหตื่นเต้นนะถึงขนาดเครื่องเสียหายใบพัดบิดเบี้ยวอ่ะเพราะเครื่องบินนี่มีรูหน่อยเดือนก็เป็นเรื่องคุณผู้ชมครับเราอยู่บนฟ้านะอีกอันนึงคือเรื่องของยาบ้ารายวันเนี่ยเนี่ยเวลาเราคุยกันวันเว้นวันคุณผู้ชมก็ดูทุกวันวันเว้นวันพวกเนี้ยก็วนเวียนกันอยู่ไงฮะไม่ยาบ้าก็ฆ่าข่มขืนเนี่ยแล้วก็รู้ว่าโดนจับนะคนพวกนี้นะแต่มันคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าโดนจับไม่กลัวไงเพราะมันไปขายต่อในคุกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคสช.ทำอะไรได้บ้างเนี่ย10คนนะฮะเนี่ยอายัดบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายยึดรถยนต์ทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านนะครับโอ้โหฮะ200ล้านนะครับแก๊งนี้ฮะ29จุดในเชียงรายเนี่ยส่วนคนนี้นี่ 20,000 กว่าเม็ดซ่อนยาในกล่องคุกกี้ฮะตำรวจค้นเจอในแท็กซี่คำถามคือว่าพวกนี้ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือมันไม่มีอะไรจะทำจริงๆเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานไงที่ต้องเอ็กซเรย์คนที่เขาว่างงานจริงๆเป็นเรื่องของการดูแลกระทรวงพัฒนาทรัพยากรสังคมและมนุษย์ที่ต้องดูแลประชาชนเป็นเรื่องของจิตใจว่าทำไมเขาถึงไม่ทำแล้วก็เป็นเรื่องของกระทรวงอะไรที่ดูแลกรมราชทัณฑ์นะฮะกระทรวงมหาดไทยป่ะว่าทำไมพวกผู้ร้ายใช้คำว่าผู้ร้ายได้ไหม พวก โจรก็ไม่ได้นะฮะไม่รู้ใช้คำว่าอะไรฮะผู้ร้ายโจรฆาตกรก็ไม่ได้ผู้ค้ายามันแลดูเบาไงเป็นพวกพ่อค้ายามันเหมือนพ่อค้ายาหาบเล่ไงมันดูเบาไปต้องหาคำว่าอะไรดีให้คนพวกนี้มันจะได้รู้สึกแบบเพราะพวกนี้คือฆาตกรทางอ้อมนะครับเรียนให้ทราบว่าฆาตกรทางอ้อมฆาตกรทางตรงเนี่ยมันยังฆ่าคนคนเดียวไอ้ข่าวไล่ยิงเลยครับแต่ไอ้พวกนี้คือฆาตกรทางอ้อมฆ่าคนทั้งเป็นนะฮะฆ่าคนทั้งเป็นฆ่าคนเยอะแยะไปหมดแล้วมันสองชั้นด้วยนะเพราะอะไรเพราะมันนอกจากฆ่าคนเสพแล้วเนี่ยนะไอ้ผลกระทบเอฟเฟกต์ยังส่งผลไปถึงไอ้คนที่บริสุทธิ์ที่ไอ้คนเสพเนี่ยมันเมาแล้วมันก็ไปอาละวาดไปฆ่าเพราะฉะนั้นไอ้คนค้าเนี่ยชั่วยิ่งกว่าชั่วในโคตรพี่มหาชั่วนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างเอ็กซเรย์คุกแก้ปัญหายังไงมันต้องไม่มีเลยฮะคือไม่ให้มีเลยอย่างนี้เช็คให้หมดเลยคนคุกคนไหนติดยาขังแยกคนไหนติดยาขังแยกกำจัดคนติดยาในคุกเสร็จก็จะเช็คได้ว่าใครมันเป็นคนค้าแต่คำถามคือว่า
แล้วก็ไม่ได้อยากจะว่าหน่วยงานที่ดูแลคุกนะฮะปากว่าตาขยิบหรือไม่มีคุกกี่คุกที่เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะจากกันด้วยข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็สั่งห้ามรถขับขึ้นภูทับเบิกครับวันนี้ฮะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับทางมาเลี้ยวรถคดเคี้ยวหน่อยๆ ครับคุณผู้ชมฮะนะแล้วไปกลางคืนด้วยอ่ะมองไม่เห็นทางโอ้ยทุ่มกว่าๆนะครับกลางวันยังลำบากเลยฮะเพราะทั้งฝนทั้งหมอกบางทีนึกว่าหมอกฮะเป็นเมฆเวลาไปเขาเนี่ยวันนี้ก็หมดเวลาครับขอให้คุณชมร่ำรวยถูกหวยกันนะถ้าเกิดท่านดูรายการวันพรุ่งนี้ก็คือผมอัดเทปไว้วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะงงเนี่ยนั่งดูบางคนนั่งดูรายการแบบไม่รู้ว่าออกวันไหนสดวันไหนแห้งนั่งดูนี่เมื่อวานพูดวันผิดแล้วผมไม่ได้ผิดหรอกพี่มันวันเว้นวันก็ตราบใดที่พี่ยังไม่โทรคนยังไม่ตึมมันจัดทุกวันมันก็แหม่นะก็วันเว้นวันไปก่อนนะก็รอทีวีสักพักนะครับอ่ะหมดเวลาครับเราก็ติดตามกันนะครับผลการติดตามนี่คือจับตาดูการทำงานของคณะรัฐมนตรีกับท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ได้อย่างใจคุณผู้ชมทุกท่านและขอให้ถูกหวยรวยกันทวนหน้าครับเลขเด็ดมีหลายเลขนะฮะ29921331อะไรอีกอะมั้ง1 2 2อะไรก็ว่ากันไป8228ให้ออกไปแล้ววันนี้หมดเวลานะครับสวัสดีครับ